โนยุริครับมาเอะฝากเข้ากลางสารัตครับโอ้โหอิตาคุระอีกครั้งครับสารัตมาบอลขึ้นมาเองครับฝากใกล้ๆที่สารัตครับฝากมาที่ตรงกลางอิคาตุระคือพี่สารัตอีกครั้งครับปวดจริงครับทางยามุระตามตำแหน่งที่เล่นเหมือนเป็นจังหวะ2เก็บไม่ได้ครับผมฝากไว้ที่สารัตครับเบิ้ลเร็วจังหวะรออยู่ครับให้ใกล้ๆที่สารัตครับสารัตจะให้กับซากิสำหรับยามางูจิแต่คากาวะครับไปที่ชิมากุบะเสียบอลไปแล้วครับยืนกับทางทานาเบะครับโบโอ้จะให้กับทางทานาเบะครับวันเลยมาถึงสารัตเปิดย้อยๆมาสารัตครับให้ใกล้ๆเดี๋ยวคอยปวดนะครับเป็นครับเปิดบัตที่เสาแรกบอลแฉลบแล้วก็สารัตอยู่เย็นเปิดไปที่เสาแรกอีกทีครับโดนมงที่แต่ยังไม่มีบทบาทกับเกมรุกมากเท่าที่ควรครับสำหรับทางด้านของซากิชิมโบอีกครั้งครับสารัตอยู่ใกล้ๆให้ที่สารัตครับสารัตเปลี่ยนเกือบสั้นเกินไปอิตาคุระการสั่งการเหมือนกันครับสารัตอยู่เย็นครับมันเลยนานครับขอใกล้ๆที่เซกิมาที่สารัตครับป้ายออกที่เรนันแหละครับให้ใกล้ๆที่คาวานโนสารัตเรียกเพื่อนเบาบองครับพยายามเซตบอลในแดนตัวเองเพื่อความชัวร์ครับจะไม่ค่อยเปิดเกมบุกเข้าใส่มากครับสารัตครับจ่ายจะยัดให้กับทางคาวานให้ที่คิตาบุระครับเกือบสั้นเหมือนกันติดต่อมาบอลอยู่ที่สารัตอยู่เย็นครับป้ายมาที่ไอ้นั่นครับให้ใกล้ๆสารัตอยู่เย็นสารัตมองไกลครับจ่ายยัดเข้าตรงกลางครับแหมจับบอลไม่อยู่ครับคาจิกาวะเรนันสกัดให้บอลไปให้ไกลจากกรอบเขตโทษก่อนครับสารัตกลางประตูโดนมงทิ้งไปได้ครับสารัตเก็บจังหวะ2สารัตป้ายมาใกล้ๆครับทานาเบะเปิดโมโยเปิดมาก็จะให้เพื่อนไปตรงครับสารัตจับมาจังหวะ2สารัตตามไปเก็บตกได้สารัตมองข้างในหยอดเข้าไปได้กรอบเขตโทษเป้าหมายจะเล่นเร็วสารัตจะขึ้นเกมเร็วก็ไม่ได้นะก็ยังไม่ได้เน้นมากเป็นพิเศษครับบอลอยู่ที่สารัตครับให้ใกล้ๆทำจริงกับทานาเบะดีครับเจอการดักเลยครับเปลี่ยนออกมาขวาตัวควบมาไม่ทันครับ16นาทีครับประตูแรกนาทีที่9ครับประตูที่3นาทีที่25ครับสารัตครับได้บอลแทงต่อครับได้ตะลุยขึ้นมาครับสั่นเกินไปครับสารัตมองข้างในยังไม่โยนชิโบซาบอขึ้นมาเรื่อยๆครับสารัตอยู่เย็นเดียวกันครับก็เป็นกำลังใจให้สารัตเรื่อยๆนะครับในเกมของเล็ก2ฤดูกาลนี้ครับทาง BT Sport ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสารัตคือจะได้ส่งกำลังใจแล้วก็เห็นสารัตลงสนามอย่างต่อเนื่องครับครับผมก็